ันนี้โจ๊กร้านไหนพี่เมืองเว้ยอร่อยค่ะเมื่อวานอ่ะหนูเห็นข่าวว่าที่โรงอาหารของโรงพยาบาลจุฬามีคนติดโควิดแล้วเขาก็จะปิดโรงอาหารตัวนั้นอ่ะ3วันแล้วหนูก็มานั่งคิดว่าฉันควรจะไปโรงพยาบาลดีไหมวะเนี่ยวันนี้เราก็จะออกจากบ้านกันนะคะซึ่งพอจะไปคลินิกนะคะที่กองจูคลินิกอันนี้คือไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรนะเราแค่แบบว่าไหนๆก็ออกจากบ้านขอถ่ายวอล์กอะไรหนึ่งกลุ่มแล้วกันนะคะตอนนี้พลอยก็เรียกรถแล้วเดี๋ยวเราไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไปไหนครับไปตรงกองจูคลินิกอะค่ะอยู่ตรงตอนนี้นะคะก็อยู่ที่กองซูคลินิกเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็กำลังรอคิวเลเซอร์อยู่นะคะบรรยากาศดีมากคือแบบร้อนมากมากใหญ่มากร้อนนอนได้เลยนอนเข้ามาเขาก็จะเป็นห้องส่วนตัวให้แบบนี้เลยวิ่งนะจ๊ะแล้วก็จะมีชุดให้แบบนี้เตรียมพร้อมฮะสวัสดีค่ะถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วจ้าออกไปแค่นี้แหละก็คือว่าเมื่อกี้อะค่ะที่ไปอะก็ไม่ได้แบบว่าไปถ่ายเป็นกิจลักษณะอะไรหรอกก็คือเหมือนมันเป็นเลเซอร์น้องจูมูข้างล่างนะคะก็คือเขาใช้เครื่องแบบเลเซอร์ไดโอดนะอะคิดว่าใช่ไดโอดก็คือมันจะบอกว่าทำทุก2วีคก็จะเข้าไปกำจัดขนได้ลึกนะคะกว่า IPL ปกติที่เคยทำมาแล้วก็เขาก็จะจับกับตัวขนที่ขึ้นคือถ้าแบบว่ายิงไปตรงไหนแล้วมันไม่มีขนนะมันก็คือไม่ได้ช่วยอะไรไม่ได้แบบว่าส่งผลอะไรใดๆเก็ตปะประมาณนั้นตอนนี้ก็คือจะบ่ายโมงแล้วกินข้าวจ้ะกินข้าวจ้ะคนผอมจ้ะคนผอมจ้ะโม่โม่โม่สนใจหน่อยโม่โอเคพัสดุมาส่งครับมาสคาร่าคิ้วของ Benefit นี่ค่ะซื้ออีกแล้วซื้ออีกแล้วซื้ออีกแล้วก็คือว่าลงไปรับเองไม่งั้นเดี๋ยวโดนบ่นนี่เป็นน้องแบบนี้ชุบชับชุบชับตอนนี้นะคะก็เอาไฟงานมาลงไว้นะคะมาดูตัวแพ็กเกจจิ้งเขากันก่อนเลยดีกว่านะคะนี่มาเล่นตัดสินใจซื้อตัวนี้มาเพราะว่าก็เอียงไหมเอียงมาแล้วครับนี่นะคะก็คือเป็นบัวลอยนะคะเป็นบัวลอยธรรมดาแต่ว่าจากร้านบัวลอยไข่เค็มท่าน้ำคลองสานนะคะซึ่งเป็นร้านบัวลอยที่แบบหนึ่งในใจของพอสอได้เลยนะคะก็จริงๆอ่ะบ้านพอไม่ได้อยู่ใกล้ๆท่าน้ำคลองสานหรอกแต่ว่าเมื่อเราเอื้อนเอ่ยไปว่าเราอยากกินร้านนี้สักเลยค่ะก็มีคนใจดีนะคะสั่งมาให้เราด้วยขอบคุณนะคะถ้าดูคลิปนี้อยู่ก็ขอบคุณนะคะเรื่องขนมเนี่ยก็คือไม่ปฏิเสธเลยแล้วก็ช่วงนี้คือเป็นเมนอยู่แล้วก็เลยแบบอยากกินอะไรแบบหวานๆหน่อยอันนี้คือกินไปหลายคำแล้วลืมถ่ายดีมากใครยังไม่เคยกินนะคะ
เสิร์ตเลยค่ะในไลน์แมนในแก๊ปอะไรอย่างนี้ก็น่าจะมีเนาะแบบเนี่ยเราใส่แบบใส่มะพร้าวมาอย่างเงี้ยคุณผู้ชมหนึ่งวันของเรานะก็คือประมาณนี้แหละนะคะคลิปนี้เนี่ยจะเน้นไปทางด้านกินซะส่วนใหญ่จริงๆอ่ะเราไม่ได้กินวันนี้ทุกวันนะแค่ว่าวันนี้คือมันขี้เกียจทำกินขี้เกียจหากินเพราะว่าที่บ้านมีอยู่แล้วแล้วก็เลยกินไปค่ะของมาส่งฉันอีกคุณผู้ชมค่ะต้องเซ็นไหมคะไม่เป็นไรขอบคุณค่ะมาจ้าวันนี้กินไม่หยุดเลยนะแล้วอันเนี้ยก็คือของกินอันเนี้ยคือร้านใน IG ที่เราอ่ะสั่งมาประมาณแบบ 3-4 ซะ 5 รอบแล้วถึงปะวะแต่ก็คือสั่งแบบสั่งบ่อยมากแล้วก็ต้องกินให้ดูใช่ไหมอ่ะจริงๆอ่ะตอนนี้คืออิ่มแล้วหมายถึงว่าอิ่มของหวานนะเดี๋ยวจะยอมให้ดูคือชิ้นใหญ่มากอ่ะไหนๆก็ไหนๆคุณผู้ชมดูดินี่คือมือคือชิ้นใหญ่มากมันเป็นเหมือนกับซอฟก็ไม่ซอฟอธิบายไม่ถูกไม่รู้ว่าเรียกเท็กเจอร์เนื้อยังไงแต่ว่ามันมีนูเทลล่าแล้วก็มีแมคคาเดเมียเต็มมาเลยเป๊ะๆๆแล้วก็คือแบบแต่แล้วก็คือฟินมากมันเข้มข้นมันหวานน้อยเวลาแช่ตู้เย็นแล้วกินก็คือมีความกรุบกรอบกรุบกรอบแล้วแมคคาเดเมียคือเต็มเม็ดโอ้ my god คลิปนี้นะคะก็คือแบบเป็น1วันของพลอยคร่าวๆในช่วงที่แบบว่าเรียกว่าอะไรล็อกดาวน์ตัวเองอยู่บ้านนะเน้นอยู่บ้านปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะคะใครที่ไปไหนข้างนอกมีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปข้างนอกก็ย้ำอีกทีนึงแล้วกันนะคะก็ดูแลตัวเองให้ดีๆเนาะใส่แมสแล้วก็พยายามล้างมือบ่อยๆเพราะว่าอย่างที่เราอ่านมาเนี่ยสถิติของการติดในไทยเนี่ยจะติดจากการสัมผัสซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะผู้ชายเนี่ยติดเยอะกว่าผู้หญิงเพราะว่าถ้าพูดกันจริงๆคือแบบเวลาเข้าห้องน้ำอะค่ะผู้ชายก็จะต้องแบบเอามือแบบจับนู่นนี่นั่นแล้วก็คือจับแบบอวัยวะเพศฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงที่เชื้อมาแล้วเข้าสู่ร่างกายได้อย่างรวดเร็วมากกว่าผู้หญิงวันนี้ไปแต่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายเดี๋ยวไปกินส้มตำต่อกินอีกแล้วเดี๋ยวไปกินส้มตำต่อคิดว่าจะกินส้มตำกับไข่เจียวแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนว่าไก่ย่าง5 ดาวที่ให้หมาไปยังเหลือหรือเปล่าถ้ายังเหลือก็กินต่อ